ก็อย่างแรกต้องบอกว่าทั้งคุณและเราเนี่ยคือในพันทิปเนี่ยม่านไม่ได้รู้จักคุณทุกคนแล้วคุณก็ไม่ได้รู้จักม่านทุกคนแต่วันนี้เนี่ยทุกคนถามคำถามมาทุกคนบอกว่ารู้จักกับเราอย่างนู้นอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรม่านไม่ได้ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยม่านจะมาชี้แจงในสิ่งที่คุณถามในสิ่งที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องม่านก็จะได้ตอบพร้อมกับเอกสารว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดนะตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เสื่อมเสียแค่ตัวม่านเองคนเดียวมันเสื่อมเสียถึงคุณพ่อคุณแม่บุพการีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านมารับกับเหตุการณ์แบบนี้คือมันไม่โอเคอะค่ะถ้าพูดจริงคือมันรู้สึกว่าคือถ้าคุณว่าแม่คนเดียวมันโอเคแต่ว่านี่คุณพูดถึงบุพการีเราแล้วบุพการีของแม่เขาไม่ได้อยู่ในสื่ออะตัวแม่เองก็ไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องมานั่งบอกว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไงคือมันเรื่องบางเรื่องมันเกินไปจริงๆเหมือนหลานม่านน่านน้ำก็บอกว่าเป็นลูกม่านคือคุณจะทำลายทุกวิถีทางที่จะทำได้เลยเหรอคะมันก็เกินไปนะแล้วตัวม่านเองก็ไม่เคยไปหลอกลวงใครเราทำธุรกิจถูกต้องสุจริตทุกอย่างคืออยากขอวอนนะคะให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วก่อนที่เราจะรับไม่ไหวจริงๆตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มทวีคูณเกินไปแล้วแล้วก็อยากให้เข้าใจสมัยว่าสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่เราเป็นมันไม่ใช่ตอนนี้ทราบหมดทุกคนแล้วค่ะทั้งคนที่ตั้งกระทู้คนที่แชร์ทุกอย่างนะคะทนายได้รวบรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้หมดทุกอย่างแล้วค่ะใช่ไหมคะครับผมได้รวบรวมแล้วครับผมคือจริงๆวันนี้เนี่ยม่านมาเนี่ยไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเขานะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยวันนี้เราได้ชี้แจงความจริงทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ถ้าหลังจากวันนี้ยังมีการเขียนพาดพิงในเรื่องของเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้ม่านเกิดความเสียหายทั้งตัวม่านเองทั้งบริษัทม่านและทั้งหุ้นส่วนม่านม่านจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องรวยไม่รวยเนี่ยต้องถามว่าความรวยของคนเราคืออะไรอะไรคือความรวยความรวยของม่านก็คือ1ไม่เดือดร้อนใครไม่ยืมเงินใครอยากได้อะไรได้อยากใช้อะไรใช้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยม่านก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือการหลอกลวงรถก็ของม่านทุกอย่างของม่านหมดแต่คุณมาเขียนว่ามันคือของปลอมมันไม่ใช่วันนี้เรามีเอกสารยืนยันว่ารถ Lamborghini ก็เป็นของแท้ของม่านจริงๆทุกอย่างคือของม่านจริงๆก็อยากให้เข้าใจด้วยนะคะหรือไม่ถ้าคนที่อยากออกมาแฉก็คือคุณก็ออกมาตรงๆเลยเราจะได้รู้ว่าคุณต้องการที่จะอะไรกับเรากันแน่เพราะว่าตัวคุณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคุณเป็นใครถ้าคุณไม่หยุดเราก็ไม่อยู่กับคุณเหมือนกันโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่การสร้างกระแสนะคะเพราะไม่มีใครอยากสร้างกระแสแล้วให้ตัวเองโดนว่าโดนกระหน่ำขนาดนี้นะคะคิดว่าเรื่องนี้คงไม่จริงอะค่ะคำว่าไฮโซเนี่ยจริงๆมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะคะมันแล้วแต่ว่าไฮโซคือนามสกุลดีนามสกุลดังหรือว่ามาจากบ้านที่รวยเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วอะไรคือคำว่าไม่จริงถูกป่ะคะเราเลือกเราเหมือนให้สื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นดีกว่าในสิ่งที่เป็นเอกสารในสิ่งที่มีเครื่องยืนยันดีกว่าคำพูดของคนแค่ไม่กี่คนมันน่าจะบ่งบอกได้ชัดเจนกว่าพอมาอยู่ในสื่อมาตั้งนานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่แค่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่ทุกคนอยากรู้จักมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เหมือนเราเป็นคนที่ทุกคนอยากรู้เรื่องของเรามากขึ้นก็เลยทำให้เราถูกจับตามองมากขึ้นแค่นั้นค่ะ